รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเราพูดถึงที่สุดของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่า QSR แฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายทุกคนนึกถึงแมคโดนัลด์เสมอครับวันนี้ CEO Secret จะพาไปดูเบื้องหลังการบริหารงานเคล็ดลับความสำเร็จของแมคไทยที่อยู่กับประเทศไทยมาถึง30ปีและก้าวต่อจากนี้คุยกับคุณเฮสเตอร์ชิลประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแมคไทยจำกัดครับปีที่แล้วแมคไทยเสิร์ฟลูกค้ามากกว่า100ล้านคนประมาณ106ล้านคนร้านเราก็มีตอนนี้มีข้าวข้าวก็ขายดีอันนี้ localization หรือ non veto ถ้าผมทำดีที่เหนือไม่มีผู้หนีต้องเสร็จเมื่อวานวันนี้เรามาคุยกับนายใหญ่ของแมคไทยนะครับที่ดูแมคโดนัลด์200กว่าสาขาในประเทศไทยสวัสดีครับคุณเฮสเตอร์ครับสวัสดีครับคุณเล็กครับคุณเฮสเตอร์ชิวเป็นประธานกรรมการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแมคไทยขอบข่ายที่ดูนี้ดูเฉพาะประเทศไทยไหมครับหรือดูส่วนอื่นเป็นแมคไทยเป็นบริษัทเป็น30ปีอยู่เมืองไทยแล้วนะแมคไทยบริษัทไปอยู่เมืองไทยเป็นบริษัทดูแลเป็นเมืองไทยอย่างเดียวครับเป็นตอนนี้เป็นแฟรนไชส์ซีอยู่ครับอยู่กับวงการนี้กับ QSR Quick Service Restaurant เนี่ยหลักๆของธุรกิจนี้มันคืออะไรหลักๆเป็นอะไรมันแข่งกับอะไรเป็น convenience ให้ลูกค้าที่หนึ่งเป็นโฟกัสลูกค้าเป็น convenience อยู่เป็น convenience ให้ลูกค้าที่หนึ่งที่สองอาหารเป็น quality product บางคนบอกก็ QSR เขาบอกว่าเป็น fast food บุ้มบอกเราไม่ใช่ serve fast food นะเป็นตอนนั้นเป็น real food fastอาหารเป็นของจีนเป็นเสิร์ฟแล้วที่สุดให้ลูกค้าแล้วเป็น real food fast อยู่ทุกอย่างเป็นดูแล quality ดูแล focus ดูแล customer service อยู่ใน QSR ก็ถือว่าเหมือนค้าอย่างนี้ตอนนี้ก็ประมาณ 9,000 คนทำงานกับไหมก็แต่ทีมงานก็ต้องดูแลทีมงานอยู่ถ้าบริษัทขายใหญ่ได้ก็บริษัททีมงานก็เข้าหน้าก็ได้ก็โปรโมทได้ง่ายกว่าแมคโดนัลด์เป็นบริษัทระดับโลกทุกคนทราบเป็นอย่างดีคุณเฮสเตอร์ได้รับโจทย์อะไรจากบริษัทแม่ที่จะต้องมาดูแลประเทศไทย อะไรที่มันเป็นจุดที่ท้าทายโอเคบริษัทแม่แมคโดนัลด์ทั่วโลกตอนนี้มี 36,000 กว่าสาขาใหญ่แต่ก็มี product R&D มีอะไรก็คอนเซ็ปต์ใหม่ต้องทำดูคอนเซ็ปต์ใหม่ก่อนไม่ใช่ทุกคอนเซ็ปต์ใหม่ทำที่นี่ได้ US ตลาด US กับตลาดเมืองไทยไม่เหมือนตลาดออสเตรเลียที่ไม่เหมือนแต่ต้องโฟกัสอยู่ไหนใช่แล้วสมมติคอนเซ็ปต์สมมติ US ตอนนี้มีเบอร์เกอร์ใหญ่กว่าก็โฟกัสไว้ก่อนที่นี่ตอนก็เทสอยู่แต่เทสเนื้อกับหมูแต่ไม่ใช่ทุกอย่างว่า US เป็นบริษัทแม่ทำได้ที่นี่ก็ต้องทำได้ที่หนึ่งคอสตรัคเจอร์ไม่เหมือนอีทติ้งแฮบิตของคนก็ไม่เหมือนกันสมมติ US ทุกคนกินเบอร์เกอร์กินเมอได้ไม่ปัญหาทุกคนกินแต่เมืองไทยส่วนมากต้องชอบทำซ่อมแบบนี้ใช่ไหมฝรั่งเขาก็ไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมกันใช่ไก่ก็สมมติกินไก่ใช่อยู่ในร้านเราลูกค้าเข้ามากินไก่ต้องเอาฟอกใส่ไม้อยู่กินใช่เขาใช้เหมือนไม่ค่อยชอบที่นี่ก็ต้องเอาให้เขาฟอกใส่ไม้ให้ลูกค้าทุกบางเพราะแมนต้องแมนต้องเปลี่ยนหน่อยแมคโดนัลด์แต่ละจุดแต่ละสาขากระทั่งแต่ละประเทศก็คือเราจะเห็นแมคโดนัลด์พยายามปรับให้ไปเข้ากับท้องถิ่นนั้นคือค่อนข้าง localization ทำไมต้องทำแบบนั้นโอ๊ตมิลยี่ไปนิวยอร์กแมคโดนัลด์อาหารเช้าเขาบอกเสิร์ฟโอ๊ตมิลคนไทยกินโอ๊ตมิลไหมคนไทยกินโจ๊กมากกว่าใช่ไหมครับก็แมคโดนัลด์ที่นี่มีโจ๊กไหมแมคก็จากสี่ทุ่มเย็นถึงเช้าเสียโมงก็ขายโจ๊กอยู่อาหารเช้ามีมัฟฟินก็มีมัฟฟินเท่ากับออสเตรเลียเท่ากับยุโรปเท่ากับ US มัฟฟินซอสเชียร์มัฟฟินดับเบิลซอสเชียร์ทุกอย่างมีบิ๊กเบรคเฟิร์สมี
แต่ก็ localization ต้องเอาโจมีโจมีปลาต้องก๋อด้วยปลาต้องก๋อนมข้นอยู่ so okay. so อันนี้เป็น localization ต้อง relevant ใช่ลูกค้าทำ product QSR ไม่ใช่เป็น follow แบบ cookie cut 100% ต้องเอา manage ก็รู้จักลูกค้าต้องยังไงปีที่แล้วแมคไทยเสิร์ฟลูกค้ามากกว่า100ล้านคนประมาณ106ล้านคนปีที่แล้วใช่ก็ลูกค้าเข้ามามีบางคนชอบกินเนื้อมีบางคนชอบกินปลาใช่แต่เราก็มีสีโปรตีนให้ข้าวกับโจ๊กใช่ร้านเราก็มีตอนนี้มีข้าวขายข้าวก็หลายปีประมาณ4ปีแล้วตอนนี้ขายข้าวข้าวก็ขายดีอันนี้ localization หรือ non veto สมมติพ่อแม่อยากกินข้าวลูกอยากกินเบอร์เกอร์ไม่มีข้าวลูกไม่อยากมาเก่งใจไปกับพ่อแม่ไปทางข้าวแต่ก็มาด้วยกันกับครอบครัวมาเจอกันก็ได้ก็เป็น sharing หรือ grandpa grandma ก็ sharing อยู่ so McDonald's and QSR ก็เป็นให้รู้จักลูกค้ามากขึ้นแต่ต้อง create opportunity by sharing กับ convenience ให้ลูกค้าต้องสะดวกต้องสะดวกด้วยกันตอนนี้ตลาดเอาแค่แฮมเบอร์เกอร์อย่างเดียวก่อนที่ภาพมันชัดในบางแบรนด์ที่เขาทำก็ทำราคาที่สูงกว่าก็จะดูชัดเจนไปเลยอีกแบรนด์นึงอีกแบรนด์นึงก็เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นเนี้ยฮะทำไมคนถึงยังติดใจมากินแมคโดนัลด์โอเคที่หนึ่งมีบางคนแบบดูโอเคดูคุยไพรซ์เล็กคุยไพรซิ่งใช่ pricing สมมติขายแพงกว่าก็เป็นตาร์เก็ตลูกค้าเป็นน้อยกว่าปกตินี่ตาร์เก็ตเป็น tourist area อยู่สมมติบอกนี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอะไรก็ไปพารากอนเซนตันเจ็ดโลแบบนี้ไอ้อันนี้เป็นไปช้อปปิ้งที่นู่นเป็นเกรดสูงกว่าแต่สมมติบอกไปบางกะปิบางแคแบบนี้เป็นโลเคอร์มากกว่าทัวริสก็น้อยกว่าเป็นคนไทยมากกว่าไอ้ที่บอกไปกินเบอร์เกอร์200บาทคุ้มไหมไอ้ละยิ่งไปแมคก็กินเบอร์เกอร์ให้แล้วแต่เบอร์เกอร์ไก่ก็99บาทไอ้เป็นชุดต้องดูทาร์เก็ตราคาลูกค้าต้องอยากจ่ายเท่าไหร่อยู่ไปฟู้ดคอร์ทหรือไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ชามละประมาณ45-50บาท200บาทก็กินได้4ชามลูกค้าดูคุ้มไหมเพราะผมว่าเราเป็นอีกเป็น value for money เพราะอยากก็เป็นทาร์เก็ตลูกค้าอยากจ่ายเงินเท่าไหร่ก่อนแล้วจากนั้นแล้วก็ทำ product development แม้ขายได้ราคานี้เป็นแบบมี volumeมี R&D กับมี volume อยู่สมมติมีบางไอเทมสมมติ French fry ซื้อจาก30บริษัทแต่เป็นทั่วโลก McDonald's ทั่วโลก 30,000 กว่าสาขาซื้อ French fry จาก 3-4 บริษัทแต่ production base ไม่เหมือนสมมติบริษัท A เขามี production อยู่ US อยู่ออสเตรเลียกับอยู่ยุโรปแล้วดู supply chain ทั้งหมดใช่ so supply chain ก็เป็น critical มาก supply chain ก็ค่าส่งหลงปังหรือเนื้อหรือหมูทุกๆอย่างเฟรนช์ฟรายอยากก็ดูเป็น value ทุกอย่างให้ลูกค้าจากนี้ไปกี่ปีไม่รู้ละฮะหลังจากที่คุณเฮสเตอร์ทำธุรกิจแมคโดนัลด์ในประเทศไทยไปณวันที่ไปถึงเป้าหมายแล้วในวันนั้นแมคโดนัลด์มันจะโตไปขนาดไหนเป็นกี่ร้อยสาขาหรือว่า profit มันจะขนาดไหนมอง target มันไว้ยังไงอันนี้เป็นยากกี่ร้อยสาขาเนี่ยต้องแอบหวังไหมบ้างผมถือว่าครับผมบอกเมืองไทยได้ประมาณ400-500สาขาวันนี้มี22แชทก็มีเพิ่มเป็น1เท่าไงมันเท่ากว่าแต่ถึงเมืองไหร่แล้วปีละ20-25สาขาอันนี้ก็อีก10ปีทุกปีก็ขยายอยู่ใช่ไหมจะไม่บอกได้หรือเปล่าเมืองไทยเมืองไทยประชากรก็มี60กว่าล้านคนสิงคโปร์เป็น5.5 ล้านเองสิงคโปร์วันนี้เป็น130สาขานะสิงคโปร์เป็นใหญ่กว่าภูเก็ตประมาณ 20% เป็นแลนด์แมสใช่ไหมใหญ่กว่าภูเก็ตนิดหน่อยเองภูเก็ตวันนี้แม็กมี9สาขาแต่สิงคโปร์130นะยูคอมเพลอย่างนี้นะขอแมสอยู่มาเลเซียก็280สาขาแมคโดนัลด์แมสก็population ก็น้อยกว่า30ล้านสมมติดูไหมฟิลิปปินส์วันนี้ก็580ใกล้600สาขาครับไหมสมมติดูฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์บาง area development ธุรกิจเท่ากับเราแต่สิงคโปร์สูงกว่าแต่มาเลเซียกับฟิลิปปินส์เราก็ไม่สู้ใช่ไหมเราก็โอเคอยู่ไ
ผมก็มองก็ positive ก็ครึ่งได้ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นการบริหารธุรกิจที่น่าทึ่งทีเดียวนะสำหรับแบรนด์ระดับโลกอย่าง McDonald's ตอนนี้พักก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม CEO Secret กันต่อครับCEO Secret เบรกนี้เรามาดู Secret กันต่อของคุณเฮสเตอร์ชิลครับ CEO ของแม็กไทยแม็กไทยมาตั้งที่บิ๊กซีราชดำริทำไมเลือกที่นี่ล่ะช่วงแรกผมเทคโอเวอร์ประมาณใกล้10ปีแล้วเป็นตุลา2006แล้วก่อนเป็นเจ้าออฟฟิศอยู่ในอมรินทร์ไอ้อมรินทร์อยู่นะแต่อมรินทร์ออฟฟิศก็จะเล็กเกินไปแต่ว่ามองแล้วก่อนเทคโอเวอร์ไป93สาขาก็มอง2-300 สาขาต้องเพิ่มคนแน่นอนแต่อีกหน้า5ปี10ปีต้องเดินดูแล้วก็อมรินทร์ก็ที่ไม่พอก็หาที่ใหม่แต่ก็ที่นี่มีที่นี่เมื่อก่อนเป็นที่ชั้นนี้เป็น EGV แต่ EGV กับ Major เป็น Merge อยู่ใช่มั้ยของแล้วก็หุ้นส่วนเกี่ยวกับเราก็เป็นคุณวิชามาจาก Major ครับก็ง่ายคุยง่ายอยู่แต่อันนี้มีอยู่กลางเมืองทุกอย่างก็ดีนะแต่คุยราคาก็โอเคอยู่ในเมืองราคาปกติไม่แพงกว่าแต่เขาก็ดีเพราะเราก็มีที่นี่ชั้นนี้เป็น 3,000 ประมาณ 3,400 ตารางเมตรแล้วก็ชั้นบนเป็น M Academy ทำเทรนนิ่งอยู่เพิ่มอีกประมาณ 1,400 ตารางเมตรก็ลงหมดทุกอย่างลงแบบแคฟเฟ่ข้างนอกใกล้ 5,000 ตารางเมตรอยู่ที่นี่คือเข้ามาในพื้นที่ออฟฟิศของแม็กไทยนี่ก็โอ้ผมเจอทั้งภาพมีตุ๊กตาแบทแมนมีโต๊ะพูอะไรพวกนี้อันนี้ของผู้บริหารเขาใช้ใช่ทีมงานใครก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาใครก็ใช้ได้ใครก็ใช้ได้สมมติผมคุยกับคุณเฮสเตอร์อย่างนี้ทีมงานอยากจะมาเล่นพูนี่ก็ได้ไม่มีปัญหาไม่แต่นี้ใช่ไหมทีมงานทำงานไม่ใช่นั่งอยู่ในโต๊ะอย่างเดียวสมมติไปดูห้องประชุมข้างนอกห้องมีบางห้องไม่ใช่เป็นเบาะรูมบางห้องมีคูชเชอร์นั่งอยู่พื้นที่หรือมีโซฟาเล็กๆนั่งอยู่เป็นอยากก็ทีมงานเป็นรีแลกซ์ทำงานไม่ใช่เป็นพนักงานไม่ใช่ไปนั่งอยู่นั่งที่โต๊ะนั่งที่เก้าอี้แล้วก็น่าเป็นทำงานสมมติเขาไม่คิดงานอยู่เขาไม่มีใครรู้แล้วอยากทำงานจริงๆก็ไอ้คือเขาเป็นโฟกัสถึงงานแต่เขาอยากมีเบรกแล้วมีใช้เวลาไป brainstorming อยู่ไม่ต้องนั่งอยู่โต๊ะก็นั่งที่นี่ก็คุยได้ใช่ไหมอยู่ brainstorm ทำอย่างตั้งหลายก็ได้ไม่มีปัญหาผู้บริหารเดินผ่านมาต้องไปหลบต้องไปไม่ป่ะที่นี่มีที่นี่ข้างนอกมีห้องสูบบุหรี่มีกี่บริษัทตอนนี้มีห้องสูบบุหรี่ได้คอนเซ็ปต์ไม่ใช่บอกไม่ได้มีห้องสูบบุหรี่คอนเซ็ปต์บอกสูบบุหรี่แอร์คอนเข้ามาข้างในลมหมดไม่ดีใช่มั้ยเรื่องการเซปเรทแอร์เซปเรททุกอย่างแพงกว่านิดหน่อยแต่ทีมงานเนี่ยสูบบุหรี่คุยงานอยู่ห้องอยู่นี้มีห้องอีกมี2ประตูเหมือนกับแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตไม่มีดับเบิลดอร์ทุกอย่างที่นี่ก็เหมือนกันมีดับเบิลดอร์นั่งข้างในนั่งเก้าอี้สุขแสบก็กลับไปทำงานดีกว่าต้องไปคาพาร์คแล้วลงไปข้างล่างอยู่ทำไมต้องลงทุนกับคนลงทุนกับของที่ให้คนเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้จะเดลิเวอร์หรือว่ามอบผลประโยชน์กลับมาให้บริษัทได้กี่มากน้อยเมื่อเล็กอยู่ที่บ้านต่อวันกี่ชั่วโมงไม่ถึง8ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มีรถติดอยู่ที่บ้านไม่ถึงแต่8ชั่วโมงปกติทีมงานอยู่ออฟฟิศอย่าบอกหรือ RS ที่นี่บอกเอาไว้ RSC Restaurant Support Center ไม่ใช่เป็นออฟฟิศผมไม่ชอบชื่อเป็น Head Office อยู่ Head Office มันก็เป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างแล้วย้ายมาที่นี่เป็น8ปีแล้วอยู่ Big C ชื่อเป็น Restaurant Support Center RSC อะไรอ่ะที่นี่ลูกค้าเป็นใครลูกค้าเป็นของแมเนเจอร์อยู่ในร้านเราต้องดูแลลูกค้าลูกค้าแมเนเจอร์ในร้านเป็นดูแลลูกค้าจ่ายเงินซื้อ product so RSC บางวันมาที่นี่ทำงานเช้าพี่มา8โมงจะเจอมีบางคนอยู่นี้อยู่ออกจากนี้ทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็มีทีมงานก็อยู่ทำงานอยู่เพราะปกติทีมงานอยู่ใน RSC วันละ10ชั่วโมงมากกว่าอยู่ที่บ้านก็อยากก็โฟกัสทำเหมือนกับบ้าน 100% ก็ไม่ได้แต่อันนี้ก็จริงๆมาถึงทำงานแต่ก็อยากเป็นฟาซิลิตี้ให้ทีมงานต้องรีแลกซ์หน่อยบางวันนั่งยิ้มกินอาหารบางคนก็ซื้อมีกินอาหารเช้าข้างนอกนี้บางวันก็เดินก็มาเล่นพูลเล่นอะไรเทเบิลฟุตบอลแล้วก็มี2เก้าอี้เป
เป็นนวดเมอร์ซ่าเชียร์อยู่บางคนไหนก็ไปนวดคือคนจะทำงานได้อย่างดีที่สุดเมื่อเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาปลอดภัยญี่ปุ่นทุกการดู employee engagement อยู่ใช่ไหมช่วงแรกผมมาแล้วก็ทำ research employee engagement ของแบงค์ไทยเป็น 67% แต่หลัง average เมืองไทย60แล้ว average เมืองไทย60แล้วเราก็ประมาณ7ปีเป็น67ปีที่แล้วเป็น 67% หลังนี้5ปี2009 2014 2013 2015ครับทําเซอร์เวย์อยู่ทุกนะตอนนี้เรา engagement score average เป็น92 93ว้าวเป็น drive engagement อยู่ฮะแล้ว engagement ไม่ใช่เป็นทีมงานต้องนั่งอยู่เก้าอี้นั่งอยู่ตัวแปลง engagement อันนี้เขาคิดบริษัทเป็นไงเขาทำงานเป็นไงบางคนทำงานไม่ใช่ไปทำงานที่นี่กลับบ้านก็ทำอยู่ในรถก็ทำอยู่ก็คิดอยู่ใช่ก็ทิปแบบโฟกัสทำไปไงให้บริษัทดีขึ้นหรือเอาclear issue หรือclear processไปไงก็ทำงานไม่ใช่เป็นนั่งฟังก์ชันเป็นนั่งอยู่ในโต๊ะกับเก้าอี้อย่างเดียวก็เลยไม่แปลกใจที่ได้รับรางวัล Best Employer Thailand มาโดยตลอดไม่ใช่เป็นตลอดนะก็คือช่วงแรกปี2009ฮะ99 11หรือ18 13 15ก็คือได้มาหลายปีก็หลายปีคุณเฮเซอร์เป็นผู้บริหารขององค์กรระดับโลกแล้วก็ดูแลคนในแม็กไทยเนี่ยถ้าจะบอกว่างานไม่เครียดเนี่ยผมไม่เชื่องานมันน่าจะท้าทายสไตล์การบริหารของคุณเฮเซอร์ชิวนี่เป็นยังไงสไตล์เป็นไงอ่ะก็พูดก็ยากสไตล์ก็เหมือนสไตล์ผมทำดีที่เหนือไม่มีผู้หนีต้องเสร็จเมื่อวานสมมติงานต้องทำตาเกตใช่ไหมบางคนบอกพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าผมไม่เอาต้องเอาดูเมื่อวานต้องมี urgent sense of urgency ทำงานอยู่ใช่ไหมก็บอกทุกวันก็มีพรุ่งนี้อยู่ใช่ไหมบางคนพรุ่งนี้ก็ delay เพราะไม่อยากเขาเป็น drive อยู่ไอ้ที่หนึ่ง timing กับ process ใช่สมมติเริ่มก่อสร้างร้านเริ่มก่อสร้างถึง handover ให้ operation ประมาณ45วันอยู่ใน shopping centerสมมติสร้าง freestanding ประมาณ110วันบางคน landlord นะเจ้าของที่ทำไอ้ Hester เป็นไงทีมงานทำงานอย่างนี้ handover ได้เขาทำบางสาขาเล็กกว่าเราเปิดไม่ได้เป็นไงสาขาแมทใหญ่กว่าเปิดได้ผมขอไม่ใคร landlord นะยิ่งอยากเปิดวันไหนแมทการันตีเปิดพร้อมกันอยู่ก็อย่างอันนี้ต้องมี discipline กับ processทุกคนก็รู้ไม่ใช่เป็น out the blue คิดแบ่งงานก็ทำอะไรต้องเป็น discipline process ก่อนก็แพลนดีแล้วก็ต้อง execute 100% ทุกอย่างก็ทำงานก็ต้องอยู่หน้าสุดท้ายต้องสนุกต้องเห็นไฟเมื่อดู RSC นี้ก็มีหลายสีมีข้างนอกมีพูที่นี่ก็มีบาร์อยู่นี้อยากทีมงานก็เป็น relax ก็สนุกอยู่ทำงานต้องแน่นอนเป็นหนักแล้วที่นี่ไม่ใช่มอนานิธิไม่ใช่เป็นชาริตี้อยู่เป็นเคลียร์ผมก็บอกจริงครับอันนี้ไม่ใช่มอนานิธิใช่ไหมแมคโดนัลด์มีแมคโดนัลด์มอนานิธินั่นไม่เกี่ยวนั่นเป็นหลังก็คุยเหมือนมอนานิธิอยู่แต่ทำงานต้องเป็นทำงานแต่ทำงานต้องให้ทีมงานเป็นสนุกเราทำไหนก็ทำดีสุดใช่แล้วอย่างนี้ก็ engagement score ช่วงแรกมาใช่60กว่าถึงตอนนี้มัน90กว่าเพิ่มมาใกล้30แต้มแล้วก็เมนเทนอยู่นะปีต่อปีต้องเมนเทนอยู่ท้ายที่สุดนี้คุณเฮเซอร์ถือว่าเดินมาไกลมากแล้วกับธุรกิจ QSR จนมาอยู่จุดที่สูงสุดของมาเดลนอนในประเทศไทยจากนี้ต่อไปคุณเฮเซอร์มองอะไรเป้าหมายสูงสุดที่จากมุมตรงเนี้ยอยากจะเป็นอะไรจะไปดูแมคโดนัลด์ทั้งเอเชียไหมหรือว่าจะไปทำธุรกิจอื่นอยากจะเป็นใครในวันข้างหน้าอีกทางนั้นที่ประสบความสำเร็จยังไม่รู้แล้วผมอย่างนี้นะแม็กไทยอยู่ในเมืองไทยเป็นแฟรนไชส์มาจาก US ใช่แฟรนไชส์ได้เมืองไทยอย่างเดียวใช่ไม่ได้มีแบรนด์บอกเป็นเอเชียหรืออะไรแต่เอเชียก็มีหลายประเทศก็มีแฟรนไชส์หรือคอร์ปอเรทโอนอยู่ใช่ผมมองแม็กไทยก็ตอนนี้ก็ขยายได้ขยายอยู่สมมุติมีแบรนด์ make sense
ลมการแม็กก็ขยายก็ไม่มีปัญหาก็คุยได้แต่โอเพนเดอร์ต้องแม็กไทยจากบริษัทต้องขยายผมอยากก็มองยาวไม่มีปัญหาก็ตอนนี้ก็ขยายได้แต่สมมติมีแบรนด์ใหม่ make sense เราดูก็โอเคก็ดูอยู่แต่ผม personally อยู่นี้ผม enjoy having fun อันนี้ไม่ใช่ทำงานนะของผมอันนี้เป็น relaxing อยู่นะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณด้วยเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือสไตล์และแนวคิดในการทำงานของผู้บริหารแม็กไทยหลายคนน่าจะได้คำจำกัดความของคำว่า work life harmony ในรูปแบบของคุณผู้ชมเองนะครับติดตามแนวคิดดีๆและรูปแบบของการใช้ชีวิตที่น่าสนใจกับรายการ CEO Secret ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ